ลิเวอร์พูลทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเตรียมตั้งโต๊ะเจรจาสัญญาใหม่กับเฟอร์จิลฟานไดค์และโมฮาเม็ดซาลาห์สองผู้เล่นคนสำคัญของทีมโดยคาดว่าจะเสนอสัญญาระยะสั้นให้ทั้งสองคนพิจารณาเพื่ออยู่กับทีมต่อไปเฟอร์จิลฟานไดค์และโมฮาเม็ดซาลาห์สองแข้งมากประสบการณ์ของลิเวอร์พูลได้เข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาของพวกเขาแม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ในช่วงยุคสุดท้ายของการค้าแข้งหลังมีอายุที่มากขึ้นแต่สโมสรยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ทั้งคู่อยู่กับทีมต่อไปโมฮาเม็ดซาลาห์เซ็นสัญญาฉบับใหม่เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งขยายสัญญากับทีมและได้รับค่าเหนื่อย 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรในขณะที่เฟอร์จิลฟานไดค์รับค่าเหนื่อยอยู่ในอันดับ2ของทีมที่ 220,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามสัญญาฉบับปัจจุบันและได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมตามที่เจ้าตัวต้องการด้วยลิเวอร์พูลมองอนาคตของฟานไดค์และซาลาห์ด้วยอายุของพวกเขาโดยพร้อมต่อสัญญาใหม่อีกครั้งและการต่อสัญญาในครั้งนี้จึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นเพียงสัญญาระยะสั้นเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและจะไม่ใช่สัญญาเน้นไปที่การทำลายสถิติแต่อย่างใดการเจรจาสัญญาใหม่นี้เป็นการแสดงความเคารพต่อผลงานและความสำคัญของทั้งฟานไดค์และซาลาห์ต่อสโมสรและเป็นการยืนยันว่าพวกเขายังมีบทบาทสำคัญในทีมในอนาคตอันใกล้นี้